ฮัลโหลสวัสดีค่ะแม่แอนค่ะวันนี้นะคะแม่แอนอยู่ที่ประเทศรัสเซียค่ะที่รูมันสก์ชื่อออกเสียงยากมากเลยอันนี้ถามนักเรียนไทยที่เขามาเรียนที่นี่นะคะว่าเฮ้ยออกเสียงที่ถูกต้องจะต้องเป็นยังไงเพราะว่าถ้าภาษาอังกฤษตามที่เราออกเนี่ยคือถ้าเราเห็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตึ๊ดๆเรียงมาเราจะอ่านว่าเมอร์มันส์หรือมูมันส์แต่ว่าคนที่นี่เขาบอกว่าออกเสียงต้องรูมันส์คืออย่างนี้ด้วยนะวันนี้เราจะพามาดูห้องครัวค่ะของที่พักคืนแรกนี้นะคะจริงๆไม่ใช่คืนแรกเราจะพักที่นี่กันทั้งหมด3คืนด้วยกันนะคะห้องครัวก็จะประมาณนี้มีโต๊ะเล็กๆให้กินข้าวก็คนนั่งนี่คนหนึ่งนั่งนู่นคนหนึ่งตรงนั้นนะคะก็เอียใหญ่เนี่ยแล้วก็มีแบบเสริมตรงนี้สองตัวเป็นเก้าอี้เล็กๆอะไรเงี้ยค่ะวางมาอยู่ซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่มีใครอยู่บ้านเลยแม่อยู่คนเดียวเราก็เลยถ่ายคลิปซะเลยค่ะไม่มีคนกวนใจนี่อะตอนนี้นะคะเรากำลังนี่ค่ะต้มน้ำใกล้จะเดือดแล้วนะคะแล้วก็จะมีไข่ไก่นะคะเมนูที่จะทำวันนี้นี่ก็คือจะทำแกงส้มกุ้งกับดอกกระหล่ำนะคะโดยใช้ผงปรุงอันนี้เลยค่ะถ้าใครเห็นแม่เดินทางต่างประเทศอาจจะคุ้นเคยกับเมนูนี้ดีนะคะเพราะว่ารสชาติก็โอเคค่ะของรสดีเมนูอะไรนะแกงส้มอันนี้อันนี้ก็ง่ายดีแต่ว่าคือทำออกมามันก็แก้ขัดได้รสชาติดีเผ็ดๆแต่ว่าถ้าจะให้น้ำแกงรสข้นเหมือนที่เวลาเราไปกินตามร้านอาหารมันก็คงจะไม่ใช่อย่างนั้นเนาะเอาเป็นว่าแก้ขัดได้ให้กินแล้วแบบไม่คิดถึงอาหารไทยอ่ะเพราะว่าแม่ไม่ชอบทานอาหารฝรั่งนะคะอีกเมนูนึงที่เราจะทำก็คือไข่เจียวอ่ะวันนี้เราจะกินไข่เจียวกุ้งกับเอ้ยไม่ใช่ไข่เจียวกุ้งแกงส้มกุ้งกับไข่เจียวกันค่ะไข่เจียวเนี้ยตั้งใจว่าจะทำ3หรือ4ฟองแต่งงแตกตอกไข่ออกมาแล้วไข่มันเป็นสีเหลืองแบบเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่ามันบังเอิญเป็นฟองเดียวหรือเป็นแบบนี้ทุกฟองเลยนะคะซึ่งไข่เนี่ยมันก็จะเป็นเปลือกสีน้ำตาลเหมือนบ้านเรานี่แหละแต่ว่ารู้สึกว่าความบางของเปลือกมันจะน้อยกว่าเมื่อกี้ลองจับขึ้นมาแล้วคือแบบลองตอกดูมันเปราะมือมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูไข่ที่เหลือกันว่ามันจะเป็นสีเหลืองหรือไข่แดงสีแดงนะคะดูว่ามันจะเป็นสีอะไรเปลือกมันบางมากจริงโอ้ไข่มันเป็นสีเหลืองนวลๆทุกฟองเลยอ่ะไม่เคยเห็นไข่ไก่สีแบบนี้นะตัวที่ไข่แดงมันจะเป็นสีเหลืองนวลๆอ่อนๆสีเหมือนแบบเวลาเราระบายสีพระจันทร์อะไรประมาณนี้เดี๋ยวเอาไข่ให้ดูค่ะมองเห็นไหมเดี๋ยวก้มก้มกล้องอีกอ่ะสีจะเป็นแบบนี้เลยเห็นนะสีเหลืองนวลๆออกสีพระจันทร์เลยค่ะสีพระจันทร์ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราตอกไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วไข่เนี่ยเดี๋ยวจะทำตอนที่น้องเกณฑ์น้องกายพ่ออินกลับมานะตอนนี้เขาไปเล่นที่สวนสาธารณะที่ข้างหลังอพาร์ตเมนต์อยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นลานแบบสไลเดอร์น้ำแข็งยาวใหญ่มากเลยค่ะน้องเกณฑ์น้องกายอดใจไม่ไหวนั่นแหละแต่แม่แอนก็ขอทำกับข้าวไว้รออยู่บ้านเลยอยู่บ้านคนเดียวอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้นะคะน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ผงนี้กันผงแกงส้มชุบๆๆใส่น้ำประมาณ500ซีซีค่ะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวรอน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่ดอกกระหล่ำกับกุ้งนะคะคือต้องบอกก่อนเลยว่าดอกกระหล่ำที่รัสเซียเนี่ยพยายามหาดอกสดแล้วอ่ะแต่มันไม่มีเข้าใจว่าที่นี่เขาไม่กินดอกกระหล่ำสดกันหรือมันผลิตไม่ได้นำเข้าไม่ได้อะไรสักอย่างนึงแหละแต่เขาจะมีเป็นแบบนี้ค่ะแช่แข็งมาแล้วซึ่งเห็นทั้งแบบขายอยู่ในตู้ที่เป็นฟรีที่แบบแกะแบ่งค่อยๆตักเอาชั่งน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยนะกับแบบที่เป็นถุงอันนี้เราก็เลยซื้อเป็นถุงมาเลยเพราะว่าเด็กๆชอบกินดอกกระหล่ำกันก็น่าจะทำได้ประมาณ2มื้อประมาณนี้ค่ะน้ำแกงเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ผักเข้าไปว่าชอบกินเปื่อยๆใส่ผักจะเห็นว่าผักค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็จะใส่เนื้อกุ้งลงไปต้มไปทีเดียวเลยเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็อาจจะต้มให้มัน
นานหน่อยแล้วเดี๋ยวก็พร้อมทานยกเสิร์ฟได้เลยไม่ต้องปรุงรสเพิ่มนะคะนี้เสียงเจียวจ้านะคะกลับมาแล้วทำไมไม่เปิดไฟกันคะฮะเมื่อกี้มาม่าถ่ายคลิปทำอาหารอยู่ใช่ค่ะมืดตืดตืดเลยค่ะเด็กๆมาช่วยมาม่าทำกับข้าวหน่อยเร็วค่ะเกณฑ์มาช่วยถ่ายคลิปให้มาม่าหน่อยเร็วเหนื่อยก็หนูถ่ายเองกายช่วยไม่ได้ภาพดูไม่ได้ที่ทำอะไรอยู่ขั้นตอนไหนล่ะแกงส้มเดือดแล้วค่ะเดี๋ยวพักจะยกขึ้นตอนนี้กำลังรอกระทะร้อนใช่แล้วก็ถ่ายเยอะปลาดูนี่ก็คือเอานิ้วไปแตะดูนี่ว่าจะร้อนไหมอันนี้ว่าปลามาใช่แล้วเนี่ยเมื่อกี้บอกก่อนเมื่อกี้แม่แอบถูกตามออกไปเล่นข้างนอกด้วยนะก็เลยแบบดับไฟทุกอย่างแล้วก็เนี่ยเพิ่งจะกลับมาเริ่มทำใหม่ไข่นี่สรุปวันนี้เราตี4ฟองเลยเพราะว่าเรามีแค่ไข่เดียวกับแกงต้มแค่นั้นอ๋อกินเยอะหน่อยกลัวปลาป๊าแบบกินไม่พอเออมาอ้างปลาอีกนะฮะกินไม่เกี่ยวปลาก็ได้นะสำคัญเลยอันนี้ยังฮะยังเลยยังไม่ร้อนยังไม่ร้อนมันไฟอันนี้เดือดแล้วหอมแล้วเนี่ยฮะนี่หอมมากใช่แล้วแกงส้มหอมมากเลยอันนี้เดี๋ยวยังไงเมื่อไหร่จะได้เจียวไข่ทีเนี่ยมันยังไม่ร้อนใส่อะไรลงในไข่บ้างไหมไม่เลยเฮ้ยทำไมไม่ใส่อ่ะใส่น้ำปลาอย่างเดียวเฮ้ยต้องใส่สิ่งสำคัญอีกอย่างใส่ใส่ใจใส่ใจและความรักนี่นะขาดน้ำลายออกไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เอาร้อนอย่างไรร้อนร้อนแล้วทำไมมันร้อนช้าอย่างนี้ล่ะมันเบาอย่างนี้แหละกระทะมันหนาใบนี้ที่เราเคยใช้ที่บ้านจำได้ไหมรักเก่าของเรากระทะทิพย์เกียร์ยังหนาเทสนะคะยังนิ่งอยู่เลยเห็นไหมถ้าใส่เยอะๆมันก็จะนิ่งเอาเลยไหมทำไมอ่ะลงเลยเนี่ยนิ่งเลยนะร้อนร้อนอย่างนี้แล้วเป็นไข่ข้นครับตอนนี้แกงส้มได้แล้วค่ะที่นี่นะเขากินแต่ของแช่แข็งกันเป็นประเทศที่แบบหาของสดไม่ค่อยได้เอาโอ้โหเขาจะทำอะไรได้ล่ะครับหนาวขนาดนี้ นะต้นไม้หายากเลยทีเดียว ไม่ต้องอย่าหาว่ามีสัตว์ละตาอะไรเลยไม่มีเลยนำเข้าอย่างเดียวแหละเขาปลูกอะไรก็ไม่ได้เลี้ยงอะไรก็ไม่ได้ได้เยอะนะแต่เขาหากินของสดไม่ได้ไม่เหมือนบ้านเราไม่เหมือนบ้านเราอร่อยทุกอย่างตีตีเมื่อไหร่จะร้อนนี่เนี่ยไข่อันนี้ไข่สีมันไม่สวยเลยอ่ะเหมือนกินไข่ขาวเจียวไข่ที่นี่ถูกมากเนี่ยก็ไม่มาอ๋อถูก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 ตัวที่เมืองไทยถ้าเป็นแพ็คๆอยู่ในห้างอ่ะจะแพ็คละประมาณ60-70ใช่ป่ะแต่ที่นี่แพ็คละ30-40บาทเองมันเป็นไข่ปลอมเปล่าวะแอนน่าเห็นไข่มันน้ำมันใสมากเลยไข่ปลอมจากจีนแดงมาเนี่ยอยู่ข้างๆกันใสเฮ้ยแต่มันก็ดูน่ากินนะฮะคือมันแบบมันเหลวอ่ะแต่ว่ามันไข่มันต้องเหนื่อยๆป่ะหรือมันเป็นไข่อะไรที่เราไม่รู้ไม่รู้อ่ะก็หยิบมาอ่านไม่ออกภาษารัสเซียแบบเป็นไข่ห่านนี่ใช่ป่ะเฮ้ยไข่มันฟองเล็กนิดเดียวเองอ่ะเดี๋ยวรอยกเสิร์ฟอีกทีนึงเลยทีเดียวเลยค่ะมาแล้วค่ะไข่เจียวมาแล้วค่ะไหม้ป่ะคะไม่ไหม้มันร้อนจังสุกแล้วไข่พิซซ่าป่ะคะเนี่ยใช่ไข่พิซซ่าน้องเกดน้องเกดกินค่ะน้องกายขอไปก่อนนะน้องกายทำไมแก้มแดงไปไหนเรามากินดิมานั่งกินมานั่งกินเราคืนนี้นะวันนี้ต้องกินเยอะๆเพราะคืนนี้จะไปล่าแสงเหนือใช่ค่ะกลับบ้านเดี๋ยวเราจะออกจากบ้านกันอีกทีตอน3 ทุ่มก็นี่เรามาพักกินข้าวเดี๋ยวอาบน้ำอะไรให้เรียบร้อยไม่อาบเบนเนี่ยคืนก็ดองแค่ทานก่อนดีกว่านะคะหรือต้องชิมโชว์ไหมฮะไม่ต้องชิมค่ะก็แค่นี้นะคะก็เป็นเมนูนะคะแกงส้มกุ้งกับดอกกระหล่ำโอเคแล้วก็มีนี่ด้วยน้ำพริกของแม่นี่ตะเบียนลูกไปเอาบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายแล้วก็มีน้ำขาวด้วยน้ำขาวด้วย